เรามาต่อกันนะครับคนนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เดี๋ยวดูแต่แรกก่อนตรงนี้อ่านดูเนาะ is being able to ตรงไหนนะคนนี้เนาะประมาณคนนี้นะครับ everything that makes you happy my daughter gives my life meaning hey, your daughter yeah children all right to see them grow yeah what gives my life meaning is being able to exist make a statement in this world and a point and to raise my kids วันนี้เขาก็เปิดปากว่ามินิอัปลาของเขาเนี่ยคือการที่ได้แสดงความคิดเห็นการที่รู้สึกถึงสเตทเมนต์หรือบรรทัดฐานใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับขออภัยเหมือน able to exist มันหาทางออกได้ง่ายๆสเตทเมนต์เหมือนแบบสร้างเรื่องราวของชีวิตตัวเองนี่หรอนี่ใครแปลได้แนะนำกันได้นะครับในคอมเมนต์ช่วยๆกันแล้วก็ได้หลักเลี้ยงลูกเขาเนาะ statement in this world and a point and to raise my kidsแล้วก็เลี้ยงลูกของฉันเองค่ะอะไรอย่างเงี้ย My family gives my life meaning me personally คนเมื่อกี้บอกว่าครอบครัวของผมเนี่ยแหละครับที่ให้ความให้ชีวิตครอบครัวผมเนี่ยแหละครับคือให้ความหมายของชีวิตของผม make a statement in this world and a point and to raise my kids my family gives my life meaning me personally goals my little one here and the future honestly yeah soนี่เขาก็บอกเหมือนกันว่ามินนี่ของผมเนี่ยก็คือเหมือนแบบน้องเล็กๆน้องน้องน้อยตัวนี้ไปครับน้องน้องน้องน้อยคนนี้แหละที่ให้แบบความเป็นมินนี่ความเป็นความหมายของชีวิตของผมนะแล้วก็ความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่ผมทำได้ค่อยๆทำจนเป็นเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยของชีวิตของเขาเนี่ยคือความหมายของผมสังเกตเห็นไหมครับว่าคนที่เป็นผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเขาจะเห็นความสำคัญของลูกของเขามากๆเขาก็จะให้ลูกของเขาเนี่ยคือแก้วตาดวงใจของพ่อของแม่นะครับเพราะพ่อแม่รักเรามากแค่ไหนเนาะแล้วก็จะทำให้คนพ่อคุณแม่ภูมิใจนะครับณจุดนี้ซึ้งมาก the future honestly yeah so what do you think the meaning of ของเขาจริงๆอันนี้เขาถามต่อนะอะไรคือความหมายชีวิตของคุณครับ life is or what gives your life meaning a hug from you a hug yeah that would give your life meaning yeah all rightYou guys have a good day. เหมือนแบบว่าอะไรคือมีรับรักของผมกอดตักชิกตักของคุณนั่นแหละยอมไม่ได้ของคุณไงของคุณไงให้ความหมายของผม You guys have a good day. Being with the people that I love, doing things that I love, the things make me happy, make other people happy. คนนี้เขาบอกเหมือนกันนะบอกว่าใครที่ผมตอบแล้วเหมือนบอกว่าทำสิ่งที่ตัวเองมีความสุขและทำให้ชีวิตของทุกคนอื่นมีความสุขด้วยและอยู่กับสิ่งที่เราทำเมื่อเราแฮปปี้กับมันถูกไหมประมาณนี้นะครับใช่ไหมว่าอยู่กับคนที่ทำให้เรามีความสุขอยู่คนที่เรารักทำสิ่งที่เรามีความสุขแล้วก็ให้ความสุขกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ The things make me happy make other people happy I think it's really important to find your happiness and you have to keep doing whatever makes you happy and surround yourself with people that make you happy and just general good vibes and when in doubt smile คนที่เขาบอกมันว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่จะให้ตัวของเราเองเนี่ยไปอยู่กับคนที่ทำให้เรามีความสุขอะไรวะเนี่ยสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขนะอยู่คนที่มีความสุขนะทำให้ชีวิตของเรามีแฮปปี้ตลอดเวลาเนี่ยการที่อยู่กับคนที่มีความสุขอยู่กับคนทำให้เรามีความสุขก็เป็นสิ่งสำคัญถูกไหมครับเห็นไหมว่าเราก็ทำสิ่งที่เราแล้วก็ทำสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณรักมันแล้วก็เอาตัวเองอยู่กับคนที่ทำให้คุณมีความสุขเดี๋ยวคนนี้คืออะไรข้างหลังเนี่ยแกล้งกันลองดูนะครับลองดูHave to keep doing whatever makes you happy and surround yourself with people that make you happy and just general good vibes and when in doubt smile ก็ยิ้มตลอดเวลาอะไรแบบนี้ตาเป็น Life is about self growth it's about learning every day and about being a better person than you was day before เป็นความคิดที่ดีนะเป็นเหมือนว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดอ่ะนะเขาบอกเหมือนแบบเราคิดที่คิดว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่าคุณต้องฝึกฝนตัวเองทุกๆวันเป็นคนใหม่ในทุกๆวันนะครับทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เก่งกว่าตัวเองในเมื่อวานแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อเวลาเรียนรู้ทุกอย่างที่เราสนใจต่างๆนานาเขาแบบความคิดที่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดที่แท้จริงปัจจุบันขณะที่สุดนะครับ being a better person than you was day before you know helping others giving a
doing community service. เมื่อกี้ก็บอกว่าช่วยเหลือคนอื่นนะแล้วก็ช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ doing a community service อะไรแบบ community service personally I think it's all about making genuine connections with other human beings given that ผมคิดว่าสิ่งสุขของผมก็คือการได้สร้างความสัมพันธ์ดีๆกับคนอื่นอะไรประมาณเนี้ยนะครับ I think it's all about making genuine connections with other human beings given happiness to others making other people I mean you gotta watch out for yourself but you also have to take you wanna you know live a life where you make connections with others and one of the best ways is givingคือเขาบอกมันว่าเมื่อเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ต้องมีคอนเนคชันด้วยนะครับเหมือนแบบว่าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นอ่ะเหมือนเคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่า treat others like you want them to treat you เหมือนว่ามันว่าอยากปฏิบัติต่อคนอยากให้คนอื่นปฏิบัติต่อเราอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติต่อเขาแบบนั้นอย่างเงี้ยคือเหมือนว่าเมื่อเราอยู่ในสังคมอ่ะเราก็ต้องมีการที่เราต้องรู้สึกว่าเราจะพูดอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดนิดนึงเพราะถ้าเราอยากได้คำพูดดีๆได้สิ่งดีกลับมากับตัวเราเราก็ต้องให้สิ่งดีกับคนนั้นด้วยนะครับเพราะคนที่ดีๆเขาก็จะเข้ามาหาเราเองแต่คนที่ไม่ดีแล้วก็จะ get rid of เขาตลอดเวลาคือกำจัดออกไปจากชีวิตของคุณเพราะบางคนเข้ามาเป็นบทเรียนกับชีวิตของคุณบางคนเข้ามาเป็นครูผู้สอนของคุณผู้ยิ่งใหญ่ของคุณด้วยซ้ำบางคนแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในสังคมเราต้องมีการสร้างคอนเนคชั่นอย่างที่คนนี้บอกคือความสุขของเขานะครับ What do you think of the realThe real one. น่ารักหมดเลยอ่ะทั้ง3คนแล้วนี่จะได้ทีมได้ไงประมาณนี้นะครับจบแล้วนี่ก็เป็นอ่ะเราสังเกตคอร์เตอร์เขาด้วยนะครับเราสังเกตว่าเนี่ยบ้านเขาเป็นแบบใดนะอะไรเงี้ย Have you always thought that way or is that something that's growing over time? Probably the latter. Regrets, I mean, few things in life are constant, opinions being wrong. เหมือนถามมาเลยนะค่อยดูคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณรู้สึกแบบนั้นตลอดเลยหรือมันกำลังเกิดขึ้นกับคุณไปตลอดเวลาอ๋อเหมือนว่าเขาถามประมาณว่าความคุณคิดว่าไอ้ meaning of life ของคุณอะมันเกิดขึ้นตอนนี้ปัจจุบันเรื่อยๆเรื่อยๆหรือว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นหรืออะไรยังไงคุณรู้สึกมันตอนนี้หรือเปล่าความสำคัญของ meaning of life ของคุณประมาณนี้นะครับ โอ้เหมือนเขาพูดประมาณแบบว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกครับความแบบความสำคัญของชีวิตมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นกับผมตอนนี้หรอกเพราะว่ามันก็เป็นแค่ความคิดของผมเองโอเพนนี่ของผมเองแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาประมาณเนี้ยนะครับ For constant opinions being wrong I think as you get older you evolve as an individual and you want different things so you see that life in a different manner The larger your bubble gets ผมเรียกพูดดีมากเลยนะเหมือนว่าเมื่อเราโตขึ้นอะความคิดของเราก็จะเปลี่ยนไปความคิดของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปคุณก็จะมองเห็นอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมอะไรประมาณเนี้ยSo you see that life in a different manner. The larger your bubble gets away from where you grew up, the more expansive your answer is going to be. Expansive. เหมือนว่าถ้าอยากรู้คำตอบนั้นนะคุณต้องรู้สึกแบบไปเปิดโลกบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปเปิดโลกไปเจอโลกกว้างจะได้เจอว่าสังคมที่อื่นหรือสังคมนอกจากคอมฟอร์ตโซนของคุณเป็นยังไงแล้วคุณก็จะเจอว่าคำตอบคนนั้นอะเป็นแบบไงอย่างที่คุณกำลังเฝ้าหาอันนี้คือโอปิเนียนของเขานะครับแต่ผมก็คิดว่าความสัมพันธ์ของชีวิตเนี่ยเราจะรู้เลยเหมือนเราอยู่ห่างจากคนที่เรารักอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราจะรู้สึกว่าเรารักเขามากขึ้นเมื่อเราอยู่ห่างกันถูกไหมครับเราสิเราจะเริ่มรู้สึกถึงความสำคัญซึ่งกันและกันเวลาเราอยู่ห่างกันอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็อาจจะไม่ทั้งหมดแล้วแต่โอปิเนียนของคนนะครับ
experience you think maybe contributes to people's view of that? Of course, you're a product of some product of your experiences of life. So what you